สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาไปเที่ยวยุโรปนะจ้าก็ไปเที่ยวประเทศฮอลแลนด์จ้าก่อนจะไปก็ต้องผ่านประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมจ้าเราจะขับรถไปจ้าเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยก็มีพี่วีแล้วก็สามีเธอจ้าติดรถไปด้วยนี่แหละจ้าพี่วีกับสามีเธอเราจะไปอุโมงค์ยุโรอุโมงค์นะจ๊ะอุโมงค์จ้ะเราจะไปใต้น้ำแล้วก็นั่งรถไปรถคันหนึ่งเขาให้9คนจ้ะเพื่อนๆให้9คนไปได้อุโมงค์อันนี้ทำขึ้นมา30เกือบ30ปีแล้วล่ะจ้ะก็ทำความอุโมงค์ความยาวของอุโมงค์ก็50กิโลเมตรจ้ะ50กิโลแล้วก็ส่วนมากจะอยู่ใต้น้ําจ้ะใต้ทะเลก็มีที่ไม่ใต้ทะเลก็มีจ้ะอุโมงค์ก็จะไปถึงประเทศฝรั่งเศสใช้เวลา35นาทีจ้ะ35นาทีแล้วก็พอไปถึงประเทศฝรั่งเศสก็เวลาก็จะเปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนชั่วโมงหนึ่งจ้ะเขาจะเร็วกว่าที่ประเทศอังกฤษ1ชั่วโมงจ้ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาผจญภัยด้วยกันจ้ะมาไปอุโมงค์ยุโรอุโมงค์ยุโรหรือว่ายุโรทานูสนะจ้ะถ้าส้มพูดผิดและพูดไม่เก่งก็ขอโทษเพื่อนๆได้นะจ๊ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆตามมาเลยจ้ะตามมาเลยจ้ะพาสปอร์ตก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะตรวจจ้ะก่อนจะขึ้นรถไฟใต้รถไฟอุโมงค์แล้วยูโรทานูสพี่รอนก็เตรียมของเขาพี่วีก็เตรียมนั่น พร้อมแล้วค่ะก่อนจะขึ้นรถไฟเขาก็ตรวจรถก่อนนะจ๊ะก็รอตรวจจ้ะเขาก็ตรวจอยู่ rolling the windows down lifting the seats out folding the seats back and forth เราผ่านแล้วนะจ๊ะเขาตรวจรถเราแล้วก็เราก็ผ่านเขาให้ไปจ้ะตื่นเต้นจังเลยจ้ะเพื่อนๆตามมาเลยจ้าตื่นเต้นขอให้เราเดินทางปลอดภัยนะจ้าตื่นเต้นสุดๆเลยจ้ะเพื่อนๆส้มก็ไม่ได้ไปนานแล้วล่ะจ้าไปยุโรปถ้าหนูไม่ได้ไปนานแล้วหลายปีแล้วล่ะจ้าประมาณเกือบ20ปีนะจ้าก็ตื่นเต้นนะจ๊ะพอตรวจทางอังกฤษแล้วก็มาตรวจทางฝรั่งเศสอีกนะจ๊ะตรวจพาสปอร์ตนั่นละจ๊ะอันนี้ทางฝั่งประเทศฝรั่งเศสนะจ๊ะที่จะตรวจพาสปอร์ตจ้ะเพื่อนๆคนก็รอเยอะอยู่เหมือนกันจ้ะหลังคารู้สึกว่าจะน่าจะเปลี่ยนจ้ะรู้สึกว่าจะเปื้อนจะเปื้อนสักหน่อยจ้ะหลังคาต่อไปนี้เราต้องพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วจ้ะพี่วีเขาเก่งนะจ๊ะพี่วีพูดเลยจ้ะบองชัวเมซี่บองชัวแปลว่าอะไรจ้ะสวัสดีค่ะแล้วก็อะไรอีกเมซี่น่า thank you ค่ะเรียนมาสมัยฉันประถม5ม.5แล้วมันก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็น่าจะใช่อ่ะพูดอีกนะเมซี่อะไรนะเมซี่ thank you เมซี่ที่เขาบอกอ๋อเมซี่ภาษาไทยภาษาไทยตลกเบียงเมซี่เดเบียงเมซี่โอเคขอบคุณนะพี่วีนะ speak French can you speak just say thank youMerci. We have to speak French now because we are Sammy, in France, not speak English. Oh dear. Have a fun. Have fun.
นี่นะจ๊ะรถไฟก็จะขี่ขึ้นไปเลยจ้ะโอ้นี่นะจ๊ะรถไฟโอ้ขับไปเลยจ้ะโอ้ตื่นเต้นจ้ะเพื่อนๆขับขึ้นไปนี่บนรถไฟนะจ๊ะเพื่อนๆWell, if it was a limousine, you wouldn't be allowed on this thing, would you? Well, you'd have to go in the other edges and stuff. Shut up, bleeping, you horrid machine. What's that one? Seatbelt? Seatbelt, yes, because I took my seatbelt off when it was still moving. There's a hung arm there, son. Oh, they got a me hung arm. Me hung arm, do you know? Some rooms and vents.นี่แหละจ้ะเราก็จอดเราจอดเราจะนั่งอยู่ในรถก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆหรือเราจะเดินลงไปก็ได้จ้ะก็ใช้เวลา35นาทีจ้ะจอดแล้วจ้าเริ่มเดินทางแล้วล่ะจ้ะเพื่อนๆดูสิโอ้35นาทีจ้ะเขาบอกใช้เวลา35นาทีในอุโมงค์จ้าช่วงนี้ยังอยู่ฝั่งอังกฤษอยู่นะจ๊ะเราก็นั่งอยู่ในรถจ้าI wonder now is that a bloke actually with a microphone or is that just a recording I can't remember him saying about opening windows and things when we went before. ในขณะนี้เราก็อยู่ใต้ท้องทะเลแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆใต้ท้องใต้ทะเลชายแดนระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสจ้าช่วงนี้เราอยู่ใต้ทะเลนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วลมก็ออกหูจ้ะเป็นกันหมดเลยจ้ะทั้ง4คนเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วจ้ะ35นาทีพอไปถึงฝั่งโน้นก็ขับรถข้างขวาจ้ะก็ต้องเตือนโชเฟอร์จ้ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็มาถึงฝั่งฝรั่งเศสแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเวลาก็เปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนเร็วกว่า1ชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวพอรถไฟจอดเราก็จะออกจากที่นี่จ้ะเราก็เริ่มขับรถออกมาแล้วจ้ะพอรถไฟจอดสนิทก็ออกมาเลยจ้ะรู้สึกว่าอากาศจะดีจ้ะทางนี้ทางนี้อากาศจะดีมากดีจังเลยจ้ะขับรถบนรถไฟThank you.
ออกมาแล้วจ้าสว่างมากสุดยอดจ้าก็ขับรถข้างขวานะจ๊ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสจ้าแล้วก็ขับรถข้างขวานะจ๊ะโชเฟอร์ก็จำดีอยู่จ้ะก็ต้องตามรถคันข้างหน้านั่นนะจ๊ะตามเข้าไป In 1.1 miles keep right A 16 toward Calais Tolls en route. โอ้ลมกันหางใหญ่ใหญ่ดีจังเลยเนี่ยTo France. Hello, France. Have to go into the big hypermarket on the way back. To a big hypermarket. Yes, City Europe, something. Keeping the right two lanes. In 1,000 feet, use the right two lanes to keep right. Paris.บ้านเมืองเขาก็กว้างขวางดีจ้ะเพื่อนท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้นะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีและมีแต่ความสุขจ้าโชคดีโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า